ถ้าพูดถึงคนไทยไม่ว่าจะวัดจากตัวเองหรือว่าจากคนรอบข้างเราเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลขบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเรามีข้อมูลจากกรุงไทยคอมพาสครับศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยบอกชัดเจนเลยว่าปัจจุบันนี้คนไทยเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในแง่ของจำนวนคนนะครับประมาณ 61.2 ล้านคนถ้าเทียบกับ5ปีก่อนเนี่ยตัวเลขนี้เพิ่มมากขึ้นถึง 128% ครับและในช่วง5ปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับคนไทยเรามีจำนวนคนใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นจาก51ล้านคนในปี2562จนมาปีนี้ตัวเลขอยู่ที่ 52.3 ล้านคนนะครับคิดเป็นเกือบ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศแล้วก็มีข้อสังเกตได้ว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียของประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้สัดส่วนเป็นของคุณผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชายแต่อาจก็จะไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับคุณผู้หญิงประมาณสักร้อยละ52ผู้ชายประมาณร้อยละ48แต่ก็แตกต่างจาก5ปีที่ผ่านมาซึ่งสัดส่วนนี้มันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแล้วโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมมากที่สุดก็ยังเป็น Facebook แล้วก็ LINE อยู่แต่ TikTok เริ่มมาแรงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาครับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นระหว่าง34ถึง44 45ถึง55 54แล้วก็55ปีขึ้นไปดูจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับเรื่องโซเชียลมีเดียมากขึ้นจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วการที่แรงผลักดันเรื่องสังคมดิจิทัลในประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมจากทางภาครัฐหน่วยงานภาคต่างๆสัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากประชากรทั้งหมดนะครับก็ขยายตัวจากร้อยละ67ในปี2562ปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ85แล้วนะครับทีเดียวนะคะก็ครอบคลุมทั่วประเทศเลยแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางเอกชนของเรานะคะเราก็มีอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรอไวเดอร์ที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมากๆด้วยที่บ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนให้คุณผู้ชมลองเดานะมีสถิติมาฝากคุณผู้ชมเป็นข้อมูลจากทางอุกล่านะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเนี่ยมีความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะหรือว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยอยู่อันดับที่4ของโลกเลยนะคะหรือว่า Fixed Broadband Internet เนี่ยเราจะเป็นรองก็คือแค่ชิลีจีนแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นในขณะที่ Mobile Internet ของประเทศไทยนะคะมีความเร็วเป็นอันดับที่15ของโลกถึงแม้ว่าจะนำตามหลังประเทศผู้นำนะคะอย่างกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ทางนอร์เวย์เนี่ยของเขาจะมีความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะอยู่ในระดับ140ถึง180 Mbit per second หรือว่ามากกว่าเราเนี่ยประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เท่าตัวแต่ก็ถือว่าของบ้านเราเนี่ยเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกเราก็แสดงให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าสู่สังคมดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบด้วยอ่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูกันแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากๆนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตไวด้วยทีนี้ก็เลยทำให้ผู้ประกอบการทางด้านสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นโอกาสที่จะมาโฆษณาที่จะมาทำการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านโซเชียลนะคะอันนี้เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์เนี่ยขยายตัวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12.4 ต่อปีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทยก็เห็นถึงเม็ดเงินโฆษณาที่มีมูลค่าสูงนะคะเพิ่มขึ้นจาก 17,000 ล้านบาทนะคะสัดส่วนร้อยละ14พอขยับมาในปี2565นะคะจากปี2561เนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นค่ะที่มีการโฆษณาออนไลน์นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะสัดส่วนร้อยละ23อยู่ที่ 27,000 ล้านบาทค่ะเม็ดเงินของการโฆษณาทางออนไลน์ที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับมันสวนทางกันชัดเจนกับเม็ดเงินโฆษณามูลค่าของเม็ดเงินโฆษณาทางออฟไลน์ซึ่งแต่ละปีเนี่ยย่อลงมาลดลงประมาณร้อยละ3ต่อปีนะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบรรดาผู้ประกอบการที่เขากุมเม็ดเงินโฆษณาอยู่เนี่ยให้ความสำคัญหันเหมาทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนการค้าออนไลน์หรือบรรดาอีคอมเมิร์ซต่างๆของประเทศไทยก็เติบโตมากขึ้นเช่นเดียวกันครับมีการประเมินกันว่าตัวเลขของปี2566ต่อเนื่องถึง2567มูลค่าน่าจะไปแตะได้ประมาณ 6.3 ถึง 6.94 แสนล้านบาทอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยได้ถึงร้อยละ6เลยทีเดียวนะครับทีนี้คนไทยเรานิยมซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์เยอะมากเรามาดูกันต่อว่า5ปีที่ผ่านมามีสินค้าอะไรบ้างที่เราซื้อผ่านออนไลน์กันเยอะมากที่สุดลองสำรวจตรวจสอบอาจจะเป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ก็ได้คือซื้อของผ่านออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่น
ยินนิยมมากที่สุดคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นการทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายก็จะอยู่ในหมวดพวกความงามสุขภาพอย่างเช่นของข้าวของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเส้นผมเครื่องสำอางวิตามินอาหารเสริมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากปี62อยู่ที่ 36,000 ล้านบาทกลายมาเป็น65เพิ่มมาเป็น 139,000 ล้านบาทส่วนแบ่งเนี่ยเพิ่มมาเป็นจาก117เป็น122 2คือกลุ่มเครื่องดื่มครับมูลค่าจาก 22,000 ล้านบาทมาเป็น 126,000 ล้านบาทในช่วงปี62ถึง66ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น2เท่าและ3คือกลุ่มอาหารครับปี62มูลค่าอยู่ 11,500 ล้านบาทปี66ขยับโดดมาอยู่ที่ 55,000 ล้านบาทส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาจาก106เป็น109นะครับนอกเหนือจากโฆษณาการค้าออนไลน์ที่ถือว่ามาแรงแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าว่าการเสพข่าวเนี่ยนะคะของคนไทยรวมไปถึงประชากรทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาเสพข่าวผ่านทางไหนกันบ้างมันจะมีอยู่3ทางด้วยกันหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านอาจจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวผ่านมือถือนะคะหรือว่าการดูนะคะก็คืออาจจะเป็นดูคลิปวิดีโอแล้วก็การฟังก็คืออาจจะเป็นการฟังข่าวผ่านพอดแคสต์อะไรต่างๆหรือว่าฟังวิทยุเนี่ยนะคะอันนี้มีข้อมูลจากทางรายงาน Digital News Report 2023ของ Reuters เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเสพข่าวผ่าน TikTokเพิ่มมากขึ้นนะคะและรอยเตอร์เขาก็ไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างในหลากหลายประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยถ้าไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะพบว่าที่ต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งประเทศทางตะวันตกเนี่ยนะคะเขายังชอบการอ่านถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณร้อยละ57เขาชอบอ่านมากที่สุดนะคะส่วนการดูเนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30ส่วนการฟังจะเป็นร้อยละ13แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยที่อายุต่ำกว่า35เนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะชอบฟังมากกว่าชอบดูเพราะว่าสามารถที่จะทำหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกันได้นะคะอาจจะฟังข่าวผ่านวิทยุในระหว่างการขับรถหรือว่าฟังพอดแคสต์ได้อะไรแบบนี้ก็อาจจะสะดวกสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า35ปีค่ะส่วนรอยเตอร์เนี่ยก็พบความแตกต่างของบางประเทศที่น่าสนใจในเชิงประชากรศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์หรือว่าประเทศอย่างกลุ่มสหราชอาณาจักรเนี่ยพบว่า8ใน10ชอบอ่านมากกว่าการเสพสื่อในรูปแบบอื่นๆในขณะที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศไทยร้อยละ40ชอบดูมากกว่าชอบอ่านพูดง่ายๆว่าดูวิดีโอคลิปหรือว่าดูข่าวผ่าน TikTok อาจจะสะดวกใจมากกว่ามาดูเหตุผลกันครับว่าทำไมคนรุ่นใหม่อันนี้ในประเทศไทยนะครับถึงติดตามข่าวผ่านทางออนไลน์มากกว่าสำนักข่าวแบบดั้งเดิมคนรุ่นใหม่เขามองว่าการนำเสนอข่าวผ่านทางออนไลน์มีอิสระในการนำเสนอมากกว่าวิธีการนำเสนอแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างรายการทีวีอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากก็คือในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าแอปพลิเคชัน TikTok ถูกใช้งานเยอะมากนะครับอัตราการเติบโตในประเทศไทยในช่วงนั้นถือว่าเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครึ่งหนึ่งของกลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามคือร้อยละ51เขาบอกว่าเขาใช้ TikTok ในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดูสิ่งที่เขาสนใจโดยกลุ่มคนที่ใช้งาน TikTok มากที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นครับในขณะที่กลุ่มคนอื่นๆวัยอื่นๆยังชอบวิดีโอขนาดยาวๆอย่างเช่นทาง YouTube มากกว่าผู้บริหารของ TikTok เองก็แน่นอนครับเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะเดินหน้าลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตามแผนที่เขามีอยู่แล้วในการยกระดับการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้เพราะว่าอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมดเนี่ย630ล้านคนครึ่งหนึ่งครับอายุไม่ถึง30ปีเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ชอบคนอายุที่เป็นแฟนๆของ TikTok มีสูงถึงประมาณ300กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเป็นตลาดใหญ่ที่สุดTikTok เขาก็เลยมีความสามารถในการดึงดูดให้คนเข้ามาดูคลิปวิดีโอบนแอปนี้ได้เดือนหนึ่งมากกว่า325ล้านคนทีเดียวครับระหว่างการดีเบตนะคะซึ่งเป็นเวทีการดีเบตเรื่องของผลกระทบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยที่กรุงจาการ์ตาที่อินโดนีเซียนะคะเขาดูผลกระทบทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเกี่ยวกับพวกแอปยอดนิยมต่างๆเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะว่า CEO ของ TikTok เนี่ยที่ชื่อว่าโจโชซือเขาบอกว่าเขาเตรียมละเขาเห็นโอกาสแล้วนะคะว่าการที่จะลงทุนใน TikTok เนี่ยเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซียเขาเตรียมงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยถือว่ามีศักยภาพมากๆซึ่งทาง CEO ก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนนะคะว่าจะลงการลงทุนไปในส่วนไหนแต่ก็พูดแต่ว่าน่าจะเป็นการลงทุนในส่วนของการอบรมการโฆษณาการสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยหรือว่ากลุ่ม SME นะคะที่เตรียมจะเข้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ TikTok Shop เนี่ยแหละก็น่าจะแสดงให้เห็นเหมือนกันนะคะว่า TikTok ก็
น่าจะเตรียมแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ของตัวเองอย่างขยันหันแข็งเลยแหละในจังหวะนี้ก่อนหน้านี้ทาง TikTok ก็มีการประกาศด้วยนะคะว่าจะลงทุนช่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่ากลุ่ม SME นะคะในการที่จะเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจออนไลน์แล้วก็เข้าร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลก็บอกว่าจะมีการลงทุนมูลค่าประมาณ 12.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลา3ปีตรงนี้ก็จะช่วยเตรียมทาง SME นะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในเชิงดิจิทัลการโฆษณาอะไรต่างๆเพื่อให้เขาเตรียมตัวเข้า TikTok Shop ค่ะมีข้อมูลเหมือนกันนะครับ TikTok บอกว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยนะครับรายเล็กๆสามารถเพิ่มรายได้ของตัวเองได้ครึ่งนึงเลยทีเดียวจากการที่มาขายของบน TikTok แล้วประมาณ179ก็เปลี่ยนวิธีการขายของแบบออฟไลน์มาเป็นช่องทางออนไลน์ผ่านทาง TikTok มากขึ้นเช่นเดียวกันมีร้อยละ80นะครับของคนที่สร้างคอนเทนต์บน TikTok สามารถจะเพิ่มรายได้มากขึ้นกว่าเดิมผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเช่น TikTok Live และก็การสนับสนุนจากแบรนด์ต่างๆเพราะฉะนั้นผู้บริหาร TikTok บอกว่าใจขยายธุรกิจในอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าการที่ TikTok มันเน้นตลาดแถบอาเซียนเพื่อจะไปชดเชยกับตลาดทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีเพราะว่าเขามีการแบน TikTok เพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าจากนี้ไปครับในแถบอาเซียนเราจะเห็นการแข่งขันกันของ TikTok มากขึ้นและก็รุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ